านที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะเป็นสถานที่ที่ลงความเชื่อของคนไว้ค่ะว่าที่แห่งนี้จะช่วยปกปักรักษาให้บ้านเมืองเราอะค่ะมีความมั่นคงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและสงบนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะก็ที่รัชกาลที่หนึ่งสร้างขึ้นมาก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้เป็นขวัญและกำลังใจกับประชาชนให้บ้านเมืองเยือกเย็นเป็นสุขตามที่ความหมายของสันหลักเมืองได้กล่าวไว้ขึ้นต้นนะคะแล้วพอมาถึงรัชกาลที่สี่ค่ะก็จะได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพราะว่ามีสภาพที่แบบว่าซุดโทรมลงมากและอีกทั้งดวงของรัชกาลที่สี่เองก็รู้สึกแบบไม่ถูกกับดวงชะตาของบ้านเมืองจึงจะต้องจัดตั้งขึ้นมาใหม่อะค่ะแล้วพอบูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็เลยได้ทำมาเป็นเดินและมีหลังคาคลุมดังเช่นปัจจุบันนี้แต่ว่าสมัยก่อนที่สร้างครั้งแรกสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเพียงแค่เสาตั้งอยู่ภายใต้ศาลาธรรมดาค่ะไม่มีการตกแต่งอะไรมากมายเหมือนอย่างปัจจุบันที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีพระที่คอยดูแลพระท่านพระองค์ค่ะที่เป็นที่เรารู้กันรู้จักกันที่ว่าเทพแต่ละท่านคอยดูแลจัดสงบสุขในแต่ละด้านนะคะเพราะว่าพระท่านพระองค์นี้เริ่มเข้ามาในการบูรณาครั้งที่สองคือสมัยรัชกาลที่สี่นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพระเสียงไทยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะเป็นที่ตั้งของพระเสียงไทยค่ะซึ่งถ้าหากใครมาที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้แล้วก็มีเรื่องที่แบบว่าขับข้องใจหรือว่าต้องการที่จะสอบถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมจะได้สมหวังอย่างที่คิดหรือเปล่าก็จะมาสอบถามกับพระเสียงไทยนะคะว่าท่านจะทำสิ่งนี้แล้วจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่แล้วก็อุทานว่าถ้าเกิดว่าได้ก็จะขอให้ยกท่านขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็อาจจะขึ้นท่านไม่ขึ้นและขับขอคำที่หนึ่งแล้วพอคำที่สองก็จะทำขอสลับกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าได้ก็จะขึ้นว่ายกท่านไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็จะยกท่านขึ้นอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าคำตอบตรงกันทั้งสองครั้งก็คือสิ่งนั้นจะเป็นไปดังที่ท่านได้ให้คำตอบไว้ค่ะซึ่งในความเชื่อเรื่องนี้นะคะก็จะมีผู้คนมากมายที่เห็นในเรื่องนะคะว่าเพื่อตรงอยู่ว่าท่านจะสามารถให้คำตอบจริงได้ว่าความสำเร็จที่ขอจากสิ่งที่ท่านบอกไว้นั้นจะเป็นจริงได้หรือค่ะและตอนนี้นะคะยาหน้าจอเราจะกินหอมทำหน้าที่เป็นพิธีกรช่วงต่อค่ะแต่พิธีกรคนแรกนะคะตอนนี้นะเพื่อนนี่ตรงนี้ก็คือหมอเทพารักษ์ค่ะซึ่งมีเทพารักษ์ทั้ง5นะคะทำหน้าที่ดูแลรักษาพระนครค่ะซึ่งตั้งในสมัยรัชกาลที่1นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งเทพารักษ์ทั้ง5นะคะก็มีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าเจตคุปต์และเจ้าหอกลางค่ะก็ทำหน้าที่ดูแลรักษาพระนครนะคะให้มีความสงบเรียบร้อยค่ะค่ะและจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นศาลหลักเมืองจำลองค่ะที่ได้นำเสาต้นจำลองขึ้นมานะคะเพื่อให้ประชาชนที่มาสักการะบูชาที่นี่ค่ะได้นำผ้าสีค่ะมาผูกที่ต้นเสาหลักเมืองได้ค่ะสาเหตุที่เขานำผ้าสีมาผูกตัวเสาเนี่ยนะคะเป็นความเชื่อของคนโบราณค่ะที่ว่าต้นไม้นี้จะมีเทวดาลุกขะประจำอยู่ตามต้นไม้อะค่ะแล้วเราก็จะนำผ้าสีไปผูกเพื่อเป็นการเคารพและถึงความเคารพและความเชื่อว่าท่านจะช่วยดูแลเราอะค่ะดังนั้นก็เลยมาเห็นอย่างที่ผู้หลังนี้เขาทำกันนะคะว่าจะนำผ้ามาผูกเพื่อเป็นมิ่งขวัญและก็เป็นสำหรับพี่วันนะคะไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่แล้วอะคะทำอาชีพอะไรอยู่คะทำงานมือแต่นะคะไม่ทราบว่ามาที่นี่กี่ครั้งแล้วอะคะก็หลายครั้งแล้วค่ะ
่ะแล้วโดยส่วนมากมาอธิษฐานเป็นด้านไหนอะคะเรื่องอะไรคะก็หน้าที่การงานหน้าที่การงานนะคะแล้วแบบเป็นการขอเฉยๆหรือว่าเป็นการบนคะนอกระบบขอเฉยๆนะคะแล้วแบบประสบความสำเร็จไหมอะคะไม่เหมือนกันแต่คือที่มานี้สบายใจใช่ไหมคะเน้นว่าสบายใจมากกว่าค่ะแล้วแบบมีคนอื่นที่แบบเป็นคนแนะนำมาหรือว่ารู้ด้วยตัวเองนะคะว่าที่นี่แบบสามารถที่จะขอคำอธิษฐานอะไรต่างๆได้อะค่ะก็ดูหนังสือแล้วรู้เกี่ยวกับเรื่องทาสิ่งทายไหมคะไม่เคยขึ้นไปขอกับท่านหรอคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามานี่ก็คือปกติก็จะมาไหว้แค่สารหลักเมืองอย่างเดียวค่ะแล้วก็กลับมาบ่อยแค่ไหนอะคะก็มา4-5 ครั้งแล้วนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้คือจะกลับมาอีกนี่นานไหมคะหรือว่าแค่ตามเทศกาลอะไรเงี้ยว่าเป็นวันพระหรือเราก็จะมาแล้วแต่ค่ะจะเน้นเส้นสะดวกมากกว่าใช่ไหมคะไม่เน้นว่าต้องเป็นช่วงวันพระหรืออะไรวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราไปไหว้ที่อื่นไหมคะนอกจากที่นี่แล้วไปมีที่ไหนบ้างคะที่แบบว่าไปไหว้บ่อยๆที่นี่ค่ะวัดพระแก้วใกล้ๆนี้ใช่ไหมคะแล้วมีวัดโพวัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยไปเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วคือมาไหว้นี่คือมาคนเดียวหรือเปล่ามากับเพื่อนมากับน้องต่อมากับเพื่อนมากับน้องนะคะคุณป้าว่าพักอยู่ที่ไหนคะลาดพร้าวอ๋อมาจากแถวลาดพร้าวใช่ไหมคะลำบากไหมคะการเดินทางไม่ค่ะคือเป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วหรือว่ามาทำงานที่กรุงเทพอ๋อเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาทำงานที่นี่ค่ะเราเป็นคนมาจากจังหวัดไหนอะคะหนองคายหนองคายแล้วที่มารู้จักที่นี่ค่ะรู้จักจากหนังสืออย่างเดียวค่ะหรือว่ามีแนะนำด้วยคือเราที่ตอนแรกที่ตั้งใจมานี่คือตั้งใจมาอธิษฐานหรือว่าแค่บอกมาเที่ยวเฉยๆค่ะจะเป็นไปในด้านไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างเที่ยวกับมาเพื่อแบบขอพรอะไรอย่างเงี้ยก็มาขอพรเพื่อความสบายเป็นด้านขอพรมากกว่าใช่ไหมคะอ๋อค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีนะคะไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรอะคะชื่อนารีรัตน์ค่ะค่ะนามสกุลนะคะยำสมุทรค่ะค่ะไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะ40ค่ะทำงานอะไรคะเย็บผ้าค่ะเย็บผ้าใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณพี่มาไหว้ที่สันหลักเมืองแห่งนี้ค่ะไม่ทราบว่าอะไรทำให้คุณพี่เดินทางมาที่นี่อะไม่รู้จักที่นี่ได้อย่างไรคะอ๋อ อันนี้ก็ส่วนมากคนจะมาไหว้ที่นี่ไงก็เลยพูดต่อกันมาแล้วเราก็ปากต่อปากใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเรามาอธิษฐานด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะก็ขอพรขอโชคขอลาภเกิดอะไรขอลาภได้เงินทองใช่ไหมคะค่ะแล้วที่เคยมาขอไว้อะค่ะแล้วประสบความสำเร็จบ้างไหมคะก็เคยไปทำงานต่างประเทศก็เคยมาขอพรขอเรื่องการงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาขอนี่คือแค่ขออธิษฐานเฉยๆหรือว่าบนไว้อะคะแค่อธิษฐานเฉยๆอธิษฐานเฉยๆใช่ไหมคะแล้วมาบ่อยแค่ไหนอะคะก็ปีละครั้งปีละครั้งใช่ไหมคะเป็นคนกรุงเทพหรือว่ามาจากต่างจังหวัดค่ะ